ชาวบ้านปลื้มใจถามท่านอ้นเพียงคำเดียวก่อนสวมกอดทั้งน้ำตาด้วยความดีใจจากกรณีท่านอ้นวัชระเรศวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมากโดยในวันแรกหลังจากท่านอ้นกลับถึงประเทศไทยก็ได้ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพตะเวนไหว้พระที่ศาลหลักเมืองวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรวมถึงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยล่าสุดใน Facebook True In Family ได้มีการเผยภาพที่ท่านอ้นเดินทางไปบริจาคของให้กับเด็กๆโดยระบุว่าท่านอ้นส่งมาเมืองไทยครั้งแรกในรอบ27ปีท่านเลือกที่จะมาเยี่ยมเด็กๆและบริจาคของที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเป็นที่แรกๆและจะไปทำบุญต่อด้วยซึ่งในระหว่างที่ท่านอ้นเดินทางไปมูลนิธิเด็กอ่อนก็ได้มีประชาชนเข้ามาขอสวมกอดโดยทาง Facebook วาสนานานุ่มได้เผยคลิปพร้อมระบุข้อความว่าขออนุญาตกอดท่านได้ไหมคะท่านอ้นเยี่ยมเด็กๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านแห่งความหวังโดยมีประชาชนขอเข้าสวมกอดร่ำไห้ด้วยความดีใจที่เห็นกลับมาเมืองไทยซึ่งจากคลิปนั้นหลังจากที่ชาวบ้านได้เห็นท่านอ้นทุกคนต่างก็ปลาบปลื้มดีใจก่อนจะถามท่านอ้นว่าขออนุญาตกอดท่านได้ไหมคะซึ่งท่านอ้นก็ได้อนุญาตหลังจากนั้นชาวบ้านได้เข้าไปสวมกอดอย่างดีใจทั้งน้ำตา